ค่ะดีดี้ขอเอาใจสายบุญค่ะด้วยการพาไปเปิดภาพแห่งพลังเลื่อมใสศรัทธานะเป็นภาพของพระสงฆ์ตลอดจนศิษยานุศิษย์ค่ะโชว์ผ่านโหนสลิงสูงเกือบ60เมตรนะจากยอดพระธาตุพนมโรยตัวลงมาเพื่อมาส่งน้ำทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมซึ่งนับเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาทุกปีนั่นเองค่ะนี่คือภาพนาทีที่ลูกศิษย์พระธาตุพนมทั้งภิกษุสงฆ์สามเณรข้าราชการตำรวจรวมไปถึงทหารนะคะที่มีความชำนาญเรื่องการปีนที่สูงค่ะขึ้นไปติดตั้งลวดสลิงรอบองค์พระธาตุพนมจากยอดความสูงเกือบ60เมตรเพื่อทำการโรยตัวลงมาส่งน้ำทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมตั้งแต่บริเวณยอดองค์พระธาตุพนมลงมาเพื่อให้เกิดความสง่างามค่ะนับเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปีก่อนที่จะมีการจัดงานนมัสการขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะที่แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาไม่ว่าจะมีความสูงหรืออันตรายค่ะแต่ศิษย์วัดพระธาตุพนมยังคงมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะส่งน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เกิดอานิสงส์ผลบุญและเชื่อว่าจะไม่มีอันตรายเนื่องจากองค์พระธาตุพนมจะคอยคุ้มครองปกปักรักษานั่นเองค่ะทางด้านอาจารย์หมงอภัยโสนะคะในฐานะประธานชมรมศิษย์พระธาตุพนมเนี่ยบอกว่าสำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุพนมค่ะถือเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อสร้างองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์หมงพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวาสด้วยผู้มีความชำนาญพวกนี้มีตำรวจมีทหารอยู่ท่านเคยขึ้นที่สูงเช่นนักโดดร่มอย่างนี้เป็นต้นก็ขึ้นไปเขาไอ้พวกเราดูในหวาดเสียวได้สาเหตุที่มีการล้างอาจจะปี2ปีหรือ3ปีก็ได้มันมีนกตอนกลางคืนนี่พวกสัตว์สาบสิงพวกนกพวกหนูเข้ามาอาศัยในร่มบารมีพระธาตุนี่แหละไม่มีใครเบียดเบียนก็บินขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายมูลลงไปทำให้พระธาตุพนมได้รับการเปื้อนจึงมีการล้างชำระนะครับด้วยน้ำเพื่อความสง่างามถ้าดูแล้วก็หวาดเสียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านเหล่านั้นก็ทำโดยจิตศรัทธาเป็นอานิสงส์ในส่วนหนึ่งว่าข้าพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนี้ได้มีโอกาสชำระล้างองค์พระธาตุพนมอันนี้เป็นที่มาของการชำระล้างในแต่ละปีเนาะบางทีก็สองปีสามปีสำหรับภายในองค์พระธาตุพนมนะคะได้บรรจุพระอุรังคธาตุซึ่งเป็นกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีค่ะซึ่งทุกปีนะคะก็จะมีงานบุญเดือน3นมัสการองค์พระธาตุพนมเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวตลอดจนชาวต่างชาติเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะคะและสำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุพนมค่ะถือเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะซึ่งในปีนี้เองก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มกราคม2566ถึง6กุมภาพันธ์2566รวม9วัน9คืนดังนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่สายบุญไม่ควรพลาดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ